เสียงน่าจะอยู่ไม่ไกล
ถานีข่าววิทยุกระจายเสียงท้องที่จังหวัดยโสธรได้รับรายงานล่าสุดจากผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองยโสธรถึงการวางแผนการจับกุมกลุ่มนักซิ่งรถจักรยานยนต์ในเขตทางหลวงจังหวัดยโสธรโดยเบื้องต้นนั้นทางตำรวจรายงานว่าสามารถจับกุมนักซิ่งได้ไม่น้อยกว่า10รายแต่ยังมีนักซิ่งบางส่วนที่ยังคงหลบหนีการจับกุมรวมถึงนายพิชัยมานะไพบูลย์ผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ขโมยรถจักรยานยนต์และเป็นหัวโจกในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้ด้วยโดยความคืบหน้าต่างๆจะรายงานให้ทราบต่อไปจบการรายงานข่าวศรีสุขพงษ์สวัสดิ์รายงานThank you.
ญาติโยมทั้งหลายพึงฟังไว้การที่เรากระทำไม่ดีต่อคนอื่นต่อบุพการีก็ตามต่อเพื่อนฝูงก็ตามทำร้ายผู้มีพระคุณก็ตามหรือแม้กระทั่งลักเล็กขโมยน้อยสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้ชาวบ้านพอตายไปก็ต้องเกิดเป็นสัมภเวสีเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสแหวกว่ายวนเวียนไปตามกรรมที่เคยก่อไม่มีจบมีสิ้นญาติโยมทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินเสียงหวีดร้องยามกลางคืนมาบ้างเพราะปากมันเองนั้นเล็กแหลมกินก็ไม่ได้ดื่มก็ไม่ได้หิวโหยวนเวียนทรมานทรกรรมอยู่เรื่อยไปดังนั้นเนี่ยอย่าลิทำบาปทำกรรมกับใครเพราะมาอย่างนั้นตายไปก็จะไปวนเวียนอยู่แบบนี้แหละดังที่กฎแห่งกรรมนั้นว่าไว้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
งานสถานการณ์ล่าสุดของการจับกุมแก๊งซิ่งรถจักรยานยนต์ที่มีนายพิชัยมานะภัยบูรณ์เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีลักรถจักรยานยนต์เป็นหัวหน้าโดยขณะนี้นายพิชัยได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีแยกจากกลุ่มนักซิ่งคนอื่นๆออกไปโดยตำรวจยังคงทำการไล่ล่าอยู่ในขณะนี้ส่วนความคืบหน้าต่างๆจะรายงานให้ทราบในภายหลังจบการรายงานข่าวศรีสุขพงศวัตรรายงานThank you.
นั่นเจนใช่ไหมเจนสถานีข่าววิทยุกระจายเสียงท้องที่จังหวัดยโสธรรายงานข่าวการไล่ล่าจับกุมล่าสุดของนายพิชัยมานะไพบูลย์ผู้ต้องหาในคดีลักรถจักรยานยนต์ซึ่งล่าสุดนั้นนายพิชัยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนกับท้ายรถบรรทุก6ล้อที่ขนเหล็กเส้นจนเป็นเหตุทำให้เหล็กเสียบทะลุตาซ้ายเสียชีวิตคาที่โดยเบื้องต้นทางตำรวจได้เก็บรวบรวมหลักฐานอื่นๆในตัวของนายพิชัยเพื่อขยายผลการจับกุมกลุ่มแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ต่อไปทั้งนี้ยังมีนักซิ่งบางส่วนที่ยังคงหลบหนีอยู่หากผู้ใดมีเบาะแสสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่066608ได้ตลอด24ชั่วโมงจบการรายงานข่าวศรีสุขพงศ์สวัสดิ์รายงาน
นี่ผมเองอย่าเข้ามาThank you.
เจนไปไหนล่ะที่บ้านอีกแล้วแต่เจนยังอยู่ที่นั่นเราต้องพาเธอกลับมาThank you.
Thank you.
ไม่เห็นจะมีอะไรเลย